และตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่พาวคูฟ้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะอาจารย์นะครับกำลังรอการถ่ายรูปครับซึ่งอาจารย์บอกผมว่าตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่รอแสงทวายไลท์ตอนเย็นครับใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับคือแสงทวายไลท์นี่ก็คือพยายามเราจะบาลานซ์แสงในอาคารนะครับกับแสงภายนอกให้ความเข้มแสงมันพอๆกันครับผมก็ตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณ6โมงเย็นประมาณช่วงเวลา6โมงเย็นถึงทุ่มนะครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนเย็นเร็วเย็นช้าครับถึงตอนนั้นแล้วเราปรับไว้บาลานซ์ให้ถูกนะครับเราจะได้ทั้งรายละเอียดทั้งข้างนอกแล้วได้ละเอียดทั้งข้างในนะครับอาจารย์บอกผมมาครับว่าอันนี้คือเป็นไฮไลท์เด็ดของอาจารย์เลยครับ เป็นช็อตที่ใช้เป็นประจำครับครับผมตอนนี้นะครับอาจารย์เขากำลังถ่ายรูปอยู่เลยครับผมก็เลยแอบอู้ซะหน่อยเห็นร้านขายของฝากครับเดี๋ยวผมขอแวะเข้าไปดูก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับนี่นะอันนี้ก็เป็นเหมือนไฮไลท์ของที่นี่เลยครับอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาเด็กน้อย2คนนะครับผมรู้มาว่าเป็นเหมือนชื่อรีสอร์ทนะครับก็คือพราวกับภูครับก็คือพราวภูแล้วก็ทองฟ้าครับก็เป็นเครื่องหมายของที่นี่ครับอาจารย์ครับแล้วอย่างภาพนี้อาจารย์มีมุมมองแบบไหนครับในการถ่ายภาพในจุดนี้ครับคือภาพตรงจุดนี้มันเป็นส่วนที่ว่าผมใช้มุมมองแบบหน้าตรงครับคือพยายามมองไปตรงๆง่ายๆครับตรงๆง่ายๆแล้วก็พยายามให้เส้นที่ตั้งครับเหมือนอย่างเสาเมตรยางให้มันตั้งฉากแล้วก็ให้เส้นแนวนอนอยู่ในหน้านี่คือเทคนิคของการถ่ายภาพแบบหน้าตรงหน้าตรงก็ได้หลุดอย่างที่เห็นใช่ครับก็เป็นภาพอีกมุมมองหนึ่งนี่เรียนภาพตรงจุดนี้ครับอาจารย์ผมสงสัยครับตอนนี้มันแสงแบบว่าเริ่มคลึมๆแล้วไงครับอาจารย์ไม่ใช้แฟลชครับผมจะไม่ถนัดใช้แฟลชครับเพราะว่าใช้แฟลชแล้วผมว่าแสงมันจะไม่ธรรมชาติเท่าไหร่มันจะสว่างเกินไปครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้แสงธรรมชาติทั้งหมดครับขอบคุณมากครับอาจารย์น่าทานมากเลยครับผมทั้งน่าทานทั้งกลิ่นของจริงครับบรรยากาศแบบนี้แบบโอ้โหชิลมากเลยครับอาจารย์ชิลมากเลยเย็นเลยอาจารย์ยังเปียกเลยว่าอาจารย์หรือว่าผมว่าเจ๋งเลยทานกันดีไหมครับใช่ครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาจารย์มาที่นี่ครั้งที่3แล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมครับกับครั้งแรกกับครั้งนี้เหมือนเดิมครับประทับใจทุกอย่างเหมือนเดิม3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมมาแบบ3ฤดูนะครับครั้งแรกนี่จะมาหน้าฝนครับแล้วก็ครั้งที่2มาหน้าร้อนครั้งนี้แล้วครั้งนี้หน้าหนาวคือบรรยากาศมันจะต่างกันครับแต่ว่าความประทับใจมันเหมือนกันคนละแบบคนละแบบครับแล้วการถ่ายรูปนี่มันต่างมั้ยครับต่างครับหน้าฝนนี่มันจะถ่ายยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าฝนมันจะตกครับมันจะคลึ้มครับส่วนหน้าหนาวนี่มันจะถ่ายง่ายครับครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวฝนแล้วก็ฟ้าสวยต้นไม้ก็ยังเขียวอยู่ครับแล้วซันเป็นไงบ้างครับมาที่นี่ครั้งแรกโอ้จริงๆแล้วครั้งแรกของที่นี่แล้วก็โอ้รอบหลายปีมากที่ผมมาเชียงใหม่ผมรู้สึกแบบประทับใจเลยครับจริงๆแล้วมันเย็นกว่าที่คิดนะครับตอนแรกผมคิดว่าแบบอาจจะร้อนเพราะว่าช่วงนี้แบบเพราะว่าหนาวก็ไม่หนาวใช่ครับใช่ครับมีโอกาสจะกลับอีกครับโอ้แน่นอนเลยครับเรียกว่าถ้าช้อยต่อไปถ้าผมนึกถึงนี่ต้องนึกถึงเชียงใหม่แน่นอนครับนี่ครับผมก็ได้มาปล่อยโคมไฟกับอาจารย์ด้วยครับอาจารย์เคยปล่อยไหมครับครั้งนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับเออครับslacks a little tight you may unfasten them if you like that's if you crash and spend the night but you don't fold you don't fade you got everything you need especially me
Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all.โอ้เช้านี้อากาศดีมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่เรามาพักที่เผาภูฟ้านะครับถือว่าที่เนี่ยบรรยากาศแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยร่มรื่นแล้วก็โอ้โหผมว่าสุดยอดจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ผมนอนไปต้องเปิดแอร์เลยครับอากาศนี่เย็นสบายนอนหลับสนิทเลยครับนี่พวกเราถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ได้ตามอาจารย์มานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับชันไม้ชายเขานะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเวลาที่เขาไปที่ต่างๆนะครับเขาก็จะไปที่สวยๆทั้งนั้นเลยครับแล้วตอนนี้นะครับผมว่าเนี่ยอาจารย์เขาก็วันนี้คงมีแพลนที่จะถ่ายรูปต่ออีกนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าตอนเช้าๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากับอาจารย์ดีกว่าครับ Or Eskimo your nose real close to mine And let's move the lights and finally make it right But you don't fold and you don't fade You got everything you need, especially meสวัสดีตอนเช้าครับอาจารย์สวัสดีครับซันเป็นไงครับอาจารย์เมื่อคืนหลับสบายไหมครับสบายมากครับอากาศดีมากครับที่นี่ผมก็หลับยาวเลยครับอาจารย์แล้วเป็นไงครับอาจารย์เช้านี้อาจารย์ถ่ายรูปเช้านี้อากาศดีมากครับฟ้าใสแดดดีครับถ่ายรูปสนุกมากครับเมื่อเช้าเห็นอาจารย์บอกผมเมื่อคืนว่าตื่นเช้ามาถ่ายรูปในห้องครับอาจารย์จัดเตียงเองได้ป่ะครับจัดเตียงเองตั้งแต่ที่ห้างครับแล้วเป็นไงครับรูปโอเคไหมครับสวยครับสวยครับเป็นห้องติดลำธารเห็นลำธารนะครับถ่ายตอนเช้าครับผมแล้วนี่อาจารย์หิวยังครับเริ่มหิวแล้วครับผมก็หิวแล้วครับผมแอบเห็นทางนู้นเขาจัดอาหารไว้แล้วผมว่าเราไปทานกันดีกว่าโอเคครับ I can hear her heartbeat for a thousand miles and the heavens open upเยอะแยะเลยใช่ครับเก่งเหมือนกันนะเพื่อนเช้าๆนี้ผมต้องกระตุ้นพลังงานจะได้ตามอาจารย์ไปไม่หมดแรงครับดีครับดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับพาภูฟ้าวันนี้ก็ประทับใจเหมือนเดิมครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับผมเห็นคือแอบเห็นอาจารย์ในเวลาทุกครั้งที่อาจารย์ถ่ายภาพมันก็จะโพสต์ไว้ในบล็อกใช่ครับชันไม้ชายเขาครับชันไม้ชายเขาแล้วสำหรับที่นี่ไฮไลท์อาจารย์สรุปว่าไงบ้างไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมคิดว่าคงเป็นบรรยากาศครับครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติอยู่บนเขานะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีลำธารเล็กๆไหลผ่านห้องพักทุกห้องซึ่งตรงนี้ผมประทับใจมากครับและสำหรับครั้งหน้านี่เราจะไปไหนกันดีครับอาจารย์เรายังอยู่ที่เชียงใหม่ครับเราจะไปที่อำเภอหางดงเป็นรีสอร์ทหรูอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าวิรันดาหรือไฮรีสอร์ทครับเป็นรีสอร์ทที่เน้นดีไซน์เป็นหลักเลยนะครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่ตัวล็อบบี้ครับสวยมากแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำส่วนกลางซึ่งเป็นสระว่ายน้ำลอยฟ้าอยู่ท่ามกลางภูเขาเป็นสระว่ายน้ำที่บรรยากาศดีมากแล้วเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ของที่นั่นเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมกับอาจารย์ก็ต้องขอตัวไปเตรียมตัวก่อนครับเดี๋ยวทริปหน้านี่เราจะไปวิลันดากันใช่ไหมครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับYes, I need her in the daytime too.